ดีไซน์เนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบหลุดโลกเยอะๆเว่อร์ๆถูกไหมคะแต่พอมาเรียนที่นี่แล้วมันก็มุมมองก็เปลี่ยนไปนะคำว่าดีไซน์กลายเป็นการแก้ปัญหาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเวอร์แต่ขอให้ตรงจุดแล้วก็มีประโยชน์ตัวแบรนด์ของเอ็กไวเองเนี่ยจริงๆก็คือเราอาจจะมีพื้นฐานมาอยู่หน่อยนึงแล้วในความตั้งใจของเราแต่ว่ามาเกิดขึ้นจริงๆเลยคือเกิดขึ้นจากที่นี่คุณจอยเนี่ยผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็มาเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็ผลงานตัวแรกของเอ็กไวก็คือเป็นงานทีสิทธิ์สุดท้ายของนักเรียนที่นี่แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวเปิดของแบรนด์ด้วยเป็น Matchbox Working Table เป็นโต๊ะทำงานที่ออกแบบมาจากคอนเซปต์ของกล่องไม้ขีดที่ทำเป็นงานอดิเรกคอนเซปต์มันจะมี3คำค่ะดีไซน์ฟังก์ชันแล้วก็ซัสเทนก็คือดีไซน์ก็คือวิลวะส่วนใหญ่แล้วอะเฟอร์นิเจอร์คือคนก็อยากดูจากความสวยงามด้วยแต่ว่าที่เราจะเน้นคือฟังก์ชันคือเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนะคะเราจะพัฒนาแบบให้ใช้งานได้มากกว่า1อย่างหรือว่ามีกิมมิคลูกเล่นต่างๆในงานชิ้นนั้นเช่นว่าโต๊ะสามารถเปิดได้3ทางหรือว่าตู้ติดกำแพงที่ใช้พื้นที่แนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างสุดท้ายคือซัสเทนคือว่าโปรดักต์ของเอ็กไวก็คือทำมาจากไม้ยางพาราเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาไม้ในประเทศอะค่ะมาต่อยอดให้มีมูลค่าอันนี้คือจะเป็นคีย์หลักๆของเอ็กไวท์ในที่นี้ค่อนข้างสนุกที่ว่ามีคือไม่ใช่แค่อาจารย์แต่ว่าผู้ช่วยสอนก็คือแนะนำอาจารย์ก็คอยแนะนำคอยสอนทุกขั้นตอนเขาจะไม่ได้แบบมาติดที่ว่าเอ้ยเราไม่มีพื้นฐานนะเขาค่อนข้างเปิดรับเพราะแต่ละคนถึงจะไม่มีพื้นฐานงานดีไซน์แต่น้อยทุกคนก็มีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันที่จะมาใส่ในงานดีไซน์ได้เพราะหลักสูตรคือเขาย่อเวลาจากประมาณ5ปีคนเรียนในมหาลัยมันเหลือแค่2ปีที่เป็นพาร์ทไทม์อ่ะก็คือเราก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเหมือนกันคือหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษสื่อการสอนก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าจะมี TA Teacher Assistant เนี่ยก็จะเป็นศิษย์เก่าของ CIDI ชนาภัทรที่ได้ทุนไปศึกษาต่อนะคะก็จะกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็จะมาคอยช่วยแนะนำว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิอย่างนั้นสิอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆในห้องก็ช่วยเหลือกันดีเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเริ่มเดินทางในสายศิลปะนะคะทั้งแฟชั่นแล้วก็อินทีเรียแอนด์โปรดักต์ดีไซน์เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือไม่รีควายแบ็คกราวด์ของการศึกษาอะไรเลยนะคะจบอะไรมาก็สามารถเรียนได้ถ้าคิดว่าชอบหรือว่าอยากที่จะทำอะไรที่เกี่ยวงานดีไซน์อะค่ะอย่าไปกลัวทุกอย่างมันมีก้าวแรกเสมออะมันมีแบบไม่ต้องอย่าไปกลัวผิดหวังด้วยอย่างน้อยสุดท้ายคือคุณก็จะสำเร็จกับการก้าวแรกแล้วอะทุกขั้นตอนการทำงานมันมีความสำเร็จในทุกขั้นตอนอยู่แล้วแค่คุณได้ลองสมัครหรือมาเรียนเนี่ยค่ะอย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบมันคือสิ่งคุณต้องการหรือเปล่าอย่าไปกลัวที่จะล้มเหลวอะเราพูดอยู่เสมอว่าความงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันความงามมันเป็นปัจเจกครับและที่นี่เราไม่พยายามจะให้ทุกคนวาดเส้นตรงเป็นเส้นตรงแบบเดียวกันแน่นอนครับตอนนี้ครับเป็นช่วงที่เรากำลังมีงานโอเพนเฮาส์ของทางสถาบันนะครับเป็นงานเปิดบ้านมีผลงานนักศึกษาให้เห็นว่าการเรียนการออกแบบมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนใดคนหนึ่งงานโอเพนเฮาส์ของเราเปิดโลกกว้างหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยแต่มาอยู่ในบ้านเดียวกันมาอยู่ในที่ที่มุ่งเน้นเรื่องการออกแบบเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในความมุ่งหวังเดียวกันการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในเรื่องของงานดีไซน์ที่มันถูกซ่อนเล้นอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะดึงมันออกมาได้อย่างไรก็สามารถมาพูดคุยมาดูการเรียนการสอนมาดูอาคารสถานที่อุปกรณ์ต่างๆที่เราเตรียมไว้สำหรับที่จะพัฒนาท่านให้สู่ความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบได้ที่ CIDI ชนาภัทรในงาน Open House